ริงๆอยากจะเห็นคนที่แรปกระจุยอ่ะเมื่อไหร่จะแรปครับคือมันก็ต้องได้ attention เลยวันนี้คุณต้องโชว์เต็มที่กว่านี้คือคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมมาตั้งแต่บ้านอยู่แล้วพลังเสียงวันนี้แบบมันออกมาไม่เต็มอ่ะโผล่ขึ้นมาเราต้องจั่วหัวเร็ววันนี้เลยนะคานสายตามันก็ต้องกดอ่ะนะแข่งขันรอบ Ring of Fire เริ่มต้นขึ้นผู้เข้าแข่งขัน137คนที่ผ่านเข้ารอบ Face to Face มาได้ก็ได้ก้าวขึ้นสู่เวที Ring of Fire ทีละคนซึ่งทุกคนต้องแรปต่อหน้า PD ทั้ง4ทีมในเวลา60วินาทีผู้ที่ไม่ถูก PD กดเฟลทั้ง4ทีมได้แรปจนจบก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วซีกับสูตรในโลกแห่งความเป็นจริงที่อันตรายแต่ผู้ที่ถูก PD ทั้ง4ทีมกดเฟลก่อนหมดเวลา60วินาทีก็จะถูกเปลวไฟแผดเผาและต้องออกจากการแข่งขันไปวันนี้การแข่งขันกำลังจะดำเนินต่อใครจะต้องตกลงไปในกองเพลิงใครจะรอดพ้นจากเปลวไฟติดตามได้ใน Show Me The Money รอบ Ring of Fire คนแรกของวันนี้ที่จะก้าวขึ้นสู่เวที Ring of Fire เป็นผู้ที่ผ่านไปถึงรอบ Battle มาแล้วในซีซั่นที่1 K ก่อนก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมเดี๋ยวนี้เธอดื้อช่วงนี้ทำไมเธอต้องมาบ่นน้ำฟังจนหูแทบอื้อเดี๋ยวนี้เธอด่าแรงแรงเมื่อก่อนใส่ใส่ซื่อๆน้ำหนักไม่ขึ้นได้ไงเธอกินชาบูทุกมื้อแหละเป้าหมายในการมาแข่งขันในครั้งนี้ก็คืออยากโชว์ทักษะที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนอยากให้ทุกคนได้เห็นเผื่อทุกคนชอบครับโหมาซะน่ารักเชียวสวัสดีพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ FC เยอะแยะนะทำไมเพื่อนเชียร์น้องๆใจเย็นน้องๆคนดังเขามีแฟนคลับเว้ยผมเห็นคนนี้แรปมาตั้งแต่อายุ13 14แล้วนะครับพี่เขาแบบตอนนั้นแบบยังเป็นเด็กมอต้นอยู่เลยว่าตอนนั้นอ่ะที่เข้ามางานที่เข้ามางานแรปแบทเทิลตอนนั้นที่เราเจอกันอ่ะใช่เลยครับเออแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากไหนที่แบบชื่อเคกอนอะไรเงี้ยเคกอนในความจริงผมตั้งจากเด็กไม่รู้ภาษาอังกฤษอะไรเลยครับรู้สึกว่าอยากมีชื่อตัวเองเหมือนทุกคนเงี้ยครับรู้สึกสมัยนั้นมีตัวย่อเท่ครับพี่ก็เลยแบบเคกอนแล้วก็นั่งคิดว่าเออความหมายอะไรดีจะคิงก็มีคิงแองเล็ตนู่นนี่แล้วเขาเท่กันแล้วก็เลยเป็นได้มาเป็นกวีกรครับวันนี้มาเตรียมตัวมาพร้อมนะครับครับผมโอเคจัดไปWhat's up, what word, yeah, yeah. What's up, what word, yeah. What's up, what word, yeah.ชีวิตไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทุกคนก็ลุ้นเกิดและตายไปตามสเต็ปไม่แปลกที่มันไม่เป็นดังหวังไม่เป็นดังใจต้องการเพราะนี่ไม่ใช่นิทานเหมือนตอนเด็กชีวิตมันมีขึ้นและก็ล้มลงทุกสิ่งไม่มั่นคงบางครั้งมันยิ่งกว่ารายการคนคนคนในวันที่เราแย่ยังมีคนแย่กว่าไอ้บางคนที่ว่าแย่อาจแค่โดนแม่ด่าเลยว้าวอยากจะลงหนีทุกปัญหาที่เข้ามาอยากจะไฟเลยกับเบิร์ดถึงไม่มีปีกยังมีแขนและก็ขาได้แต่ออกไปสเกิร์ตก็โอเค let's go เท่าที่เรามีแค่เราพอใจกับอะไรที่พอดีมันไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสมหวังบางวันผิดพังจำช้ำแต่ใจซ้ำๆแค่นั้นชีวิตมันก็มีแค่นี้ไม่ต้องไปซีหรอกเรื่องแค่นี้เดี๋ยวก็ดีปล่อยฟิลให้มันฟรีก่อนเพราะทุกปัญหามีทางออกฝนเดี๋ยวก็ซาลาฟ้าใสจะเป็นคำตอบอ๋อถ้าสุขยิ่งใหญ่มันทำให้ใจเจ็บแล้วมองหาสุขที่มันเล็กๆเพราะความเพอร์เฟกต์คือไม่เพอร์เฟกต์แค่ยอมรับมันและเข้าใจนี่แหละเพอร์เฟกต์โว้เพอร์เฟกต์จริงทำไมทีมแทรปๆถึงปิดไฟครับผมพี่ว่าไง
ก็แบบผมเห็นยังกูเต้นอยู่เลยทำไมถึงปิดไฟครับถึงไม่มีปีกยังมีแขนและก็ขาได้แต่ออกไปสะเกิดก็โอเค let's go เท่าที่เรามีแค่เราพอใจกับอะไรที่พอดีมันไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสมหวังมองวันผิดพังจำช้ำแต่ใจซ้ำๆคือกำลังแบบดิสคัสกันอยู่ไงแล้วแบบว่ายังไงดีว่ายังไงดีคือเราเขาแรปเก่งนะฮะรัดชัดเจนนะฮะเห็นทุกคนกดผ่านอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกแค่ว่ายังไม่โดดเด่นพุ่งออกมานะฮะได้โอเคผ่านแล้วก็ยินดีด้วยคุณไม่เด้งก่อนนะรอบหน้าอยากจะยังกูเต้นเลยนะรอบหน้าอยากจะได้ยินอะไรจะกูเด้งแหละแต่ผมเด้งนิดหน่อยกูเด้งตลอดอยู่แล้วเห็นเธอสเกิร์ตตามไหมแต่นั้นเฟียวเหมือนผอมลงด้วยป่ะฮะใช่ครับพี่ป๊อปผมอยากหล่อแบบพี่ๆครับก็เลยลดความอ้วนครับเฟียวแรปเปอร์ต้องดูแลหุ่นด้วยโทษทีอยากดีไปหน่อย sorry man มีแบบมีแรปเปอร์แบบน้อยคนมากที่เขาจะยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ปล่อยแรปแบบมั่นใจออกมาเคกอนคือหนึ่งในนั้นชีวิตมันมีขึ้นแล้วก็ล้มลงทุกสิ่งไม่มั่นคงบางครั้งมันยิ่งกว่ารายการคนที่เขาจะอยู่ในแค่วงตรงนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเดินไปเดินมาไม่ต้องมูฟเมนต์อะไรเยอะแยะแต่ว่าเอเนอร์จีของเขาแรปของเขามันตรงมันโดดออกมาเลยก็คืออยู่นิ่งๆฟลอออกมาซึ่งวันนี้ก็ทำได้ดีมากนะครับก็ชอบครับชอบยินดีด้วยเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปเจอเขาหน้าแล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ของเราครับไปให้ถึงนะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นแรปเปอร์สาวที่ได้สร้อยจาก P Hot ในรอบ Face to Face Mini Minx ยินดีด้วยครับผมโอ้โหแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะใส่ครับใส่ข้างล่างมันคิดจังวะเบาๆก่อนขอดูเฮ้ยเงียบเฮ้ยคนนี้ผมเลือกเองผมให้สร้อยเขาเองคนนี้ให้สร้อยเขาเองแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อมินค่ะ AKA Mini Minx ค่ะโอเคค่ะเฮ้ยข้างล่างเป็นอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวยึดสร้อยนะเดี๋ยวยึดสร้อยคือนะอายุอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะ18โอเคครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับทำไมต้องชอบถามอายุอันนี้ผู้ชายก็ถามผู้หญิงก็ถามอยู่กรุงเทพป่ะครับผมอยู่กรุงเทพค่ะน้องเขากลัวแล้วเดี๋ยวเขาแรปไม่ออกแล้วครับมินนี่พร้อมไหมครับวันนี้ตื่นเต้นไหมพร้อมค่ะตื่นเต้นค่ะแต่เสียงดูแบบถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณโอเคไหมครับตื่นเต้นพร้อมค่ะโอเคครับ let's goสุดยอดนี่เขาเต้นได้ด้วยนะใช่ป่ะเก่งจริงเต้นได้จริงอ่ะยังไงนะ18ค่ะ18ค่ะ18โอเคครับแหมพูดอย่างนี้มาแล้วก็คนลุกวาวแต่จริงแล้วสกิลน้องเขาเก่งแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็แน่นอันนี้แรปมานานยังครับผมก็น่าจะประมาณปีนึงค่ะโอเคครับเฮ้ยกลับมาเหมือนคนเก่าหน่อยดิแต่แบบคล้ายแฟรงกี้นะตอนพูดเฉยๆนี่แบบเสียงอีกแบบผมติดสุดทีมผมน่าจะติดในเรื่อง pronunciation นิดเล็กน้อยคือมันค่อนข้างจะฟังยากบางคำมันกำกวมแบบเสียงฝึกต่อยสักนิดนึงนะครับมีแล้วก็ทีมนั้นลุกมาผมขอแย้งชอบ accent นะชอบ accent ภาษาอังกฤษดีมากนะครับขอบคุณค่ะเขาร้องชัดหายใจผมพูดถึง pronunciation ภาษาไทยพี่อ๋อภาษาไทยเขาอาจจะมีสำเนียงอยู่เมืองนอกมาหรือเปล่าคะอยู่มาฮ่าเห็นป่ะ
ที่ไหนมาครับอยู่ที่ไหนมาอังกฤษคล่องมากอยู่ที่ไหนมาสำเนียงชัวร์มากอยู่ที่อังกฤษค่ะไอเซนเขาเท่นะแบบว่ามีเสน่ห์เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็กับภาษาไทยมันแทบจะปนกันเลยคือต้องใจตั้งใจฟังเพราะเขาพูดภาษาไทยไอเซนมันก็ออกไปทางอังกฤษGonna soar right through now, don't stop there. Proud to be not your journey. Spread your wings, bats and teeth. จะแรปชัดเจนแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ชัดถ้อยชัดคำไม่มีคำไหนแบบหลุดจากหายใจหรือหลุดจริงไม่มีพลาดเลยไม่มีพลาดเลย I'm gonna turn myself into green hulk and appear on my head into your skull. Make sure I'll give a big fat punch. Turn you all into my lunch. เวลาพูดแบบว่านี่คือธรรมชาติเวลาการพูดกับคนเหรอค่ะหรออยู่พูดอย่างนี้เลยเหรอกับคนค่าเนี่ยนั่นนะพูดจริงเหรอโอ้โหเออน่ารักดีแต่แบบเวลาแรปมันมีพลังนะเราชอบเวลาการที่แบบว่าอยู่แบบว่าพันช์แล้วก็แบบว่าแยบอะไรเงี้ยเออดีดีขอบคุณค่ะโอ้โหแล้วพ่อแม่รู้ใช่ไหมว่าแรปแบบเนี้ยรู้ค่ะเออเขาชอบไหมชอบค่ะแล้วอยู่หวังว่าจะได้อะไรไปจากที่นี่บ้างก็ถ้ามาที่นี่ก็อยากแรปไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าตัวเองทำได้แค่ไหนอะค่ะสุดยอดครับสุดยอดผมจะสปอร์ตคุณจนถึงจบรายการนี้เลยครับว้าวสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดกีดีกีดีข้างล่างนะกีดีมีเดอะมันนี่ Thailand 2ครับมาที่นี่เพราะว่ามาปล้นเงินที่นี่ครับ It's time to show ready to rock bang สวัสดีครับผม Sunshine สวัสดีครับผม Sunshine สวัสดีครับผมเคยติดตามผลงานของคุณนะครับใน YouTube นะครับขอบคุณมากครับผมชอบเพลงที่คุณทำเป็นสไตล์กรามเพลงนั้นมากเลยเฟี้ยวมากแรปคุณแรปได้แบบแปลกมากแล้วผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเริ่มมาแบบจากการฟังเพลงบล็อกทั่วไปมาก่อนด้วยไม่ได้เป็นฮิปฮอปตั้งแต่แรกวันนี้มาในสไตล์ไหนครับกรามครับกรามใช่ไหมโอ้ I told you เราจะได้เห็นโชว์เดอะแมนโชว์เดอะแมนแรกนะครับวันนี้ถ้าให้อธิบายเรื่องสไตล์กรามได้ไหมฮะว่ามันคือแนวไหนครับเผื่อคนทั้งบ้านไม่รู้คนทั้งบ้านไม่เข้าใจเอาเข้าใจง่ายที่สุดเลยคือทรัพของ UK ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ Let's do itYeah. Yeah. Show me the money. I'ma rock the shit up. ความบรรทับออกไปแล้วก็ปล่อยให้ไฟตรงนี้มันเรกเก็บเบิร์นเหลือทิ้งไว้เพียงแค่เงิน Show me the money. Okay, just let me earn. โดดขึ้นมาเหยียบโต๊ะจีนแรปเปอร์เหมือนว่ากูเป็นแขกที่ไม่ได้เชิญ Nope.กูมาโจรกรรมหลังจากงานค่อยลอบวางเพลิงกูเดินเข้ามาในเมืองดูว่าบิ๊กทิ้งขึ้นเครื่องบินมันรู้ยิกจริงก็ได้ผู้ดีดับสีแดงอยู่บนผ้าเช็ดหน้า and now you see it smell like a teen the spirit yeah yeah นอกตำราไม่มีถูกผิดในสมรภูมิการแรปต้องคารวะความโฟลว์ไม่ว่าเอกโทร30พวกกูมาเป็นแก๊งแบบบ๊อบดีกลายเป็นแบ็คชิฟแต่ว่าพวกกูโคตรพีโคตรพีคไม่เอาสนิชไม่อยากใกล้ชิดไม่ควรจะบริฟกูทำวันนี้ก่อนตายพรุ่งนี้ Cause I'm on the way up กูพูดแต่บอบ What's up What's up Cause I'm on the way I'm on the way Oh I'm on the way Now Boom I'm on the way Boom I'm on the way That was Crime ที่มันจะมีความเป็นจาเมกานิดๆด้วยใช่ไหมมันจะเป็นคือมันต้องเข้าใจก่อนพี่ว่าเป็นเพลงของแบบคนผิวสีที่อังกฤษนะครับแล้วคนผิวสีที่อังกฤษส่วนใหญ่จะมาจากแอฟริกาแท้ๆครับและซึ่งค่อนข้างจะมีความเป็นแอฟริกันแท้ๆรู้สึกว่าคนผิวสีอังกฤษถ้าไม่ผิดนะเพราะเพื่อนๆผมมาจากอังกฤษที่เป็นคนผิวสีนี่เป็นจาเมกาแล้วถ้ากรามนี่มันจะมีมาประมาณ10เกือบ20ปีนะ Too Fast Cool เลยพวกเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นฟีลแบบเปรอะๆอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็จะแต่สมัยผมฟังมันจะตึ๊กๆๆๆคอแรปค่อนข้างที่จะเร็วอ๋อครับก็สัดส่วนดีนะครับแบ่งพาร์ทของสัดส่วนแต่ละเวอร์สอึ้งดีมากก็รู้สึกว่าเป็นคนมีสกิลนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวข้อดีของคุณนะคือคุณมีพลังงานเยอะมากคุณมีเสียงมีพลัง energy คุณเยอะมากแล้วผมเห็นคุณแบบว่าเอาคนอยู่อ่ะนึกออกปะถ้าสมมติว่าพัฒนาแล้วใช้ให้ถูกทางอ่ะคุณไปได้ไปได้ไกลครับไปได้ไกลโอเคครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับวันนี้ยินดีด้วยลุยkeep that energy
ครับชื่อตีเพชรบัวปั้นครับชื่อเล่นชื่อจิ๋ว AKA Edit ครับอายุ19ปีครับผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เวลาผมแรปและเล่าเรื่องออกไปการแรปของผมเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็การตีความเย้เย้เย้ครับชื่อจิ๋วครับ AKA Edit ครับอายุ19ปีครับทำไมถึงชื่อ Edit ครับชอบดูไวรอนแมนครับชอบไวรอนแมนชอบสไปเดอร์แมนครับชอบมาร์เวลครับแล้วมันเกี่ยวกับ Edit ยังไงครับEdit เป็นโปรแกรมในแว่นของโทนี่สตาร์คอ๋อ Edit อ๋อไอแว่นอันนั้นอ๋อผมก็ชอบมันขาดตัว H ไปตัวนึงวะพี่ไม่กล้าถามกลัวโง่สับไม่แข็งแรงพร้อมไหมครับโอเคครับจัดมาYeah, eat it. Whoa, old school man. Oh, ชีวิตเราใครกำหนดชีวิตฉันน่าสลดต้องกลายเป็นคนที่ถูกกบฏแต่กูไม่สนและกูไม่สนและกูไม่แคร์อะไรและกูจะจดและกูจะทำมันไปและกูไม่สนและกูไม่สนและกูจะพุ่งมันไปวันนี้กูรับสดเพราะเมื่อกี้กูหล่นไปและกูจะรับไปเรื่อยเรื่อยและกูไม่สนใจใครผมรู้กูกดเฟลก็เพราะว่าผมรับสดไง sorry เพราะว่าผมรับสดไง sorry ไปครับลงไปคุณครับคุณครับตัวมานะครับข้างล่างครับน้องน่าเตรียมตัวนะน้องนะเดี๋ยวผมขอแรปให้พี่ฟังได้ป่ะพี่เดชน้องกำลังลงไปในหลุมไฟน้องขอโทษจริงเนาะขอต้องขอโทษด้วยน้องที่นี่แรปสดไม่ได้น้องนิ่มต้องเตรียมตัวน้องมีบีจากพี่นีโน สวัสดีครับชื่อเด็กชายสุกลวัฒน์พงสมบัติครับชื่อเล่นชื่อสไปค์ AKA สไปค์ครับแรปมาตั้งแต่ป.6แล้วครับ2ปีครับก็แรปผสมกับลูกทุ่งนิดนึงครับก็แบบว่ามันเป็นสไตล์ใหม่ครับผมก็ชอบด้วยชอบร้องลูกทุ่งนิดนึงครับแล้วก็เลยชอบแรปด้วยก็เลยเอามาเข้ากันครับเรื่องที่ผมจะเล่าอ่ะเป็นเรื่องผีครับเป็นเรื่องสยดสยองดึกดับโอ้โหพูดแล้วผมขนลุกเลยเนี่ยแล้วก็รอติดตามครับรอติดตามเย้สวัสดีครับผมสไปค์ครับอายุ14ปีครับ AKA สไปค์ครับเขาได้ซอยผมไปคนนี้ใช้ชีวิตต้องอยู่ในความพอดีเพราะว่าคำว่าทุกมันไม่เคยประณีใครมีน้อยกินน้อยก็ค่อยกินค่อยใช้ไปเพราะว่าเราอยู่แบบเนี้ยเรามีความสุขและสบายใจเรามีความสุขและสบายใจแน่นอนแน่นอนพร้อมไหมครับสไปค์พร้อมครับผมมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเด็ดเป็นร้านขายข้าวมันไก่เจ้าของร้านนั้นน่ะเขาชื่อตาเดชตาแกนั้นขายทุกวันอาทิตย์วันจันทร์แกหยุดทุกวันศุกร์ร้านแกจัดว่าอร่อยแต่คนก็กล่อยเพราะว่ามีผีดุเพราะว่ามีเรื่องเล่าที่เล่าจากปากคนที่ไปซื้อพอเกิดเรื่องแปลกแปลกเหมือนผีร้านไก่จะตามไปตื้อแล้วต่อมาร้านไก่ก็ไม่มีคนไปกินสักมื้อเพราะกลัวจะเป็นอย่างนั้นที่ว่าพอซื้อแล้วผีไปตื้อคือเรื่องจากปากคนเล่าก็คือไปซื้อข้าวปกติแต่พอกลับไปถึงบ้านข้าวมันไก่ผิดปกติเพราะว่าตอนจะเปิดกินมันไม่มีไก่อยู่อดีตจ้าตอนนี้พี่ใดถามเพื่อนข้างบ้านเพื่อนถามเธอรู้ไหมแค่ลองพี่กล่องดูผู้หญิงคนนี้ก็เลยหายสงสัยครับเก่งมากตัวอายุ14เองไก่อยู่คนเราฝั่งกับข้าวใช่ไหมใช่ครับอ๋อแค่นั้นเองครับนึกว่าเป็นผีครับวิญญาณไก่รู้สึกเหมือนฟังรับดาจิใช่เราเรื่องผีใช่แล้วแบบเฮ้ยแม่แล้วเราพยายามฟังเฮ้ยอะไรวะผีข้าวมันไก่อะไรวะอะไรวะแล้วมันก็คือข้าวกับด้านกับกล่องอะไรเงี้ยแล้วหัวหน้าคนนี้มีของเยอะกว่านี้ด้วยตอนทำ face to face ก็มีของเยอะเดี๋ยวรอผมว่ารอบต่อไปน่าจะมีอะไรน่าสนใจถ้าชอบแล้วปั่นๆอย่างนี้เราต้องรับเด็กใหม่อีกคนนะครับไก่จ๋าเมื่อกี้ครับ PXP นะครับขอบคุณมากครับเราเป็นนักร้องอยู่แล้วหรือเปล่าครับเนี่ยก็ร้องเพลงด้วยแล้วครับแล้วก็ตอนเด็กๆชอบร้องเพลงครับครูให้ไปแข่งขอสักท่อนสักท่อน
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาโอ้ย you are star bro you are star ลูกฉากหรือเปล่าลูกฉากหรือเปล่า you are star ผมเคยไลฟ์ไอ้ดูไลฟ์เขาที่ไหนที่ไหนใน IG ครับแล้วเขาก็ด่าผมอุ้ยอุ้ยเขาดิสผมจำได้ไหมจำได้เห็นไหมล่ะเขาอยู่กับนิโน่อะไรนั่นแหละแล้วเขาก็ไลฟ์อยู่แล้วเขาก็แรปอยู่ในไมค์แล้วเขาก็นิโน่บอกเฮ้ยลองดิสจังกูซิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เขาน่าจะพูดเล่นเขาพูดเล่นๆกันนะฮะคือดิสแบบน่ารักกันนะแล้วเขาก็อ้าวดิสจังกูได้เลยอ้าวแล้วเขาก็แรปดิสผมได้เลยแบบผมว่าเฮ้ยเด็กมันกล้าเว้ยคือไม่ได้หยาบแย่นะแล้วก็เขาขอโทษเขาก็ประนีประนอมขอโทษนะพี่เล่นๆหยอกๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นแววแปลกว่าเด็กมีความมั่นใจและคอนฟิเดนซ์ที่จะเล่นทันทีอ่ะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรจำไม่ได้ครับพูดทีเลยพี่อะไรเป็นอยู่เป็นเป็นอยู่เป็นดีแล้วดีแล้วดีแล้วตอนนี้ลืมแล้วตอนนี้ลืมอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยเนี่ยนะจำไม่ได้ไม่ใช่น้องสไปนี่แรปมานานยังครับผมแรปมาปีที่แล้วครับพี่เคยฟังเพลงน้องแต่แบบยังอยู่ในช่องที่ชื่อว่าทำดีเรคคอร์ดอ่ะโอ้ขอมาครับพี่ไม่เป็นไรเอ้ไม่เป็นไรถึงเกิดมาไม่มีเงินทองไม่ได้เปรียบพร้อมชอบความที่แบบ represent ความเป็นลูกทุ่งแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากคือแบบว่าผมว่าเด็กสมัยใหม่นะน้อยคนที่แบบจะกล้าแบบนึกออกว่าโชว์ความเป็นลูกทุ่งออกมาแบบได้ขนาดเนี้ยอันนี้คือมันมีความ trap ในความลูกทุ่งของน้องมากๆเลยครับมันเป็นแบบลูกทุ่งที่ดูเท่มากๆพี่ชอบมากครับผมสู้ๆนะครับยินดีด้วยครับยินดีมากครับยินดีครับผมเก่งมากครับไม่ได้ลงไฟไม่ได้ลงไฟอยากลงมั้ยล่ะไม่อยากลงหรอกน้องการแข่งขันรอบ Ring of Fire ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลายคนไม่สามารถแรปผ่านเกณฑ์ที่พีดีตั้งไว้ทำให้ต้องตกลงไปในกองไฟและกลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายอาจจะทำให้เราได้เหนื่อยอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลงอีมันน่าอยู่ขึ้นก็ถือว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การตกลงไปในกองไฟของ Ring of Fire มาแล้วในซีซั่นที่1ลองดูพวกกูทำกันทุกวันแต่พวกมันจะทำได้กับพวกกูพวกมันจะตายตายมึงจะตายจะตายปีที่แล้วผมมาพลาดที่รอบนี้ปีนี้ก็คิดว่าเต็มตัวมาดีกว่าปีที่แล้วมากอย่างน้อยก็ทำให้เต็มที่ครับจะตกจะผ่านก็ช่างมันถือว่าวันนี้ได้มาระบายบางอย่างที่มันอยู่ในใจแล้วไม่ได้พูดออกไปแค่นั้นเฮ้ยยอดสุดสุดยอดหมูพะโล้ใช่ไหมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อหมูครับ AKA MPL ครับผมวันนี้มาสไตล์ไหนครับวันนี้มาแนวเล่าเรื่องครับบอกเล่าเป็นเหมือนกระบอกเสียงแทนใครหลายๆคนที่โดนคล้ายๆกับที่ผมเคยโดนมาครับผมโอเคครับลุยครับถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปเลยครับเชิญครับI don't wanna be a loser anymore ต้องอยู่อย่างเศร้าและจำทนมาติดในวังวนเมื่อฉันต้องฟังคนคำพูดที่ทับถมและหวังให้ฉันจมเหมือนมีดที่เสียมแทงฉันถูกย้ำเตือนตลอดว่ามีแต่คนที่เกลียดแกนอกจากแม่ที่รักแกแล้วคำสาปที่สาปฉันอยู่ไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงมันท้อแท้บางครั้งก็อยากตายทั้งโลกมันโทษให้ฉันผิดฉันไม่เคยถูกมันอยากตายใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งเพื่อรอแต่ความตายและเสียงกระซิบที่ข้างหูล็อกตัวของฉันอย่างเดียวได้กูเป็นเหมือนตัวตลกที่โดนตลอดเป็นตัวประกอบที่คนดูเลือกจะมองผ่านกูเป็นเหมือนถังขยะที่พวกมึงเลือกจะสมประมาทเหมือนเป็นตัวประหลาดก่อนจะโยนลงบ่อทิ้งให้ตายแล้วค่อยลาขาด4ปีที่กูเลือกจะทนจนเกือบจะลืมว่าสิ่งที่กูต้องการมันคืออะไรวะกูจะยอมให้โดนเอาเปรียบยอมโดนเหยียบทำไมวะไม่มีใครเข้าใจสักนิดแล้วกูจะมีชีวิตไม่เพื่ออะไรหรือวะแต่กูรู้แค่เพียงว่ากูต้องทนต่อไปถึงกูต้องผ่านอีกสักกี่ฝนถึงไม่มีคนปลอบใจกว่าจะผ่านในแต่ละวันกูรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ถ้าความตายไม่ใช่คำตอบกูก็ต้องทำไม่ได้ว้าวสุดยอดเฮ้ยแม่งอินมากเอาพี่อินมากเอาพี่อินมากแล้วคือแม่งแบบการจะบอกว่าการแรปเล่าเรื่องนี้ก็คือน้องเป็นการแรปเล่าเรื่องได้ดีนะครับแล้วก็มีจินตนาการก็คือทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทำให้พี่รู้สึกอินเข้าไปด้วยอันนี้คือต้องยอมรับว่าเราเตรียมตัวมาดีซ้อมมาดีมาก
ส่งเสียงขอบคุณมากครับขอบคุณครับคนลุกนี่น้องเครียดมากๆใช่ไหมก็ประมาณนึงครับเพราะว่าปีที่แล้วผมมาผมก็ตกรอบที่รอบนี้ด้วยครับผมแล้วก็บวกกับเรื่องที่อยากจะพูดทั้งหมดผมเจอมันมาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับเรื่องพวกนี้แต่พวกเขาไม่มีที่ให้ระบายไม่มีที่ให้ผมได้มาบอกแบบนี้ผมเลยคิดว่าผมอยากจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเป็นตัวแทนคนเหล่านั้นที่ออกมาพูดทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาครับผมความกดดันใช้ได้ดีนะสำหรับผมนี่คือการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมากให้กดดันเป็นแรงบันดาลใจทำเพลงได้อย่างเงี้ยสุดยอดผมขนลุกอ่ะขอบคุณครับผมชอบการที่เขาบิ้วขึ้นแล้วเขาโหดหนักตอนหลังครึ่งหลังเขาโหดมากจนผมตอนแรกผมเกือบกดต้องบอกตามตรงนะฮะแต่พอคุณโหดผมแบบคุณจับใจผมเลยอ่ะผมนิ่งเลยอ่ะผมชอบมากครับขอบคุณครับสุดยอดมากครับการเล่นโทนเสียงจะให้หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนแบบเรารู้สึกอึดอัดแล้วเราแบบบิ้วตามไปแล้วอ่ะแล้วเรานึกว่าจะขึ้นไปกว่านั้นอีกอ่ะแต่คุณดันแบบตัดมันทิ้งอ่ะแล้วก็กลายเป็นเล่นเสียงโทนเบาต่อมาแทนนะโทนของเขาทำผมประหลาดใจมันสูงนิดมันสูงเสียงเขาแบบมันสูงขึ้นไปนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นธรรมชาติแบบเขาคุมแบบนั้นให้มันออกมาดีได้ทั้งเขาแล้วเรื่องดราม่าที่เสียงนั้นใช่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 มันเข้ากันมากนี่คือแบบสุดยอดมาครับฟังแล้วแบบเท่มากสู้ๆนะครับผมขอบคุณทุกคนครับยินดีด้วยครับผมครับเจอกันรอบต่อไปครับท่านมึงยังเด็กชีวิตมึงเหมือนย่างแย่โลกคือสอนบทเรียนแต่มึงก็เขียนว่าช่างแม่งต้องสู้ต้องทนลำพังบางครั้งที่เลือดมันคั่งแก้มชีวิตยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับนะพี่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันนี้พี่เพิ่งเห็นใน Facebook มีเด็กม.2ผูกคอตายโดนบูลลี่เห็นเรื่องที่เราเล่นพรีเซนต์ก็เป็นเรื่องพวกนี้พอดีทำไมอยากพูดเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะส่วนหนึ่งคือผมประสบมาด้วยตัวเองแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะพูดกับใครหรือจะบอกกับใครให้เขาเข้าใจว่าคนอย่างที่เราโดนกันมันไม่เคยมีความสุขอย่างที่พวกคุณเห็นเลยพวกคุณมีความสุขแต่มันไม่ใช่กับพวกเราแล้วผมก็คิดว่าใครหลายๆคนเจอกับเรื่องพวกนี้อยู่ผมเลยอยากจะเป็นตัวแทนพูดตอบได้ดีเจอกันรอบต่อไปเป้าหมายที่มารายการนี้ก็มันก็ท้าทายสำหรับเราแล้วเราก็อยากจะมาลองดูว่าเราจะไปได้สักแค่ไหนครับโอ้โหยกบอยโอ้ลองเชียร์เยอะขนาดนี้แนะนำตัวนะครับผมชื่อนิวครับ AKA ยกบอยครับยงบอยนี่ผมขอถามนะครับว่าได้มายังไงกับชื่อนี้ครับยงบอยคือตอนเด็กๆญาติครอบครัวผมเรียกนิวแต่ว่าเพื่อนอ่ะจะเรียกว่ายิ่งยงจนแบบถึงทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกนิวผมก็เลยเอายิ่งยงแล้วก็ยงอะไรเงี้ยผมก็เลยเอายงบอยเลยแล้วกันอ๋อเข้าใจแล้วเฟียวเฟียวยงบอยนี่มาจากจังหวัดอะไรครับผมอ๋อฟอร์มชลบุรีครับชลบุรีชลบุรี represent ครับได้ข่าวช่วงนี้ชลบุรีนี่แรปเปอร์กำลังออกมาเป็นที่ร้อนแรงนะในวงการที่ฮอปใต้ดินเป็นคุณครูใช่ไหมฮะถูกไหมฮะใช่ครับผมตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ตอนนี้ออกแล้วครับอ้าวตอนนี้ก็มาแรปเต็มตัวแล้วครับผมอ๋อโอเคพร้อมไปสอนอะไรอ่ะสอนอะไรครับศิลปะคอมพิวเตอร์ครับสองวิชาเป็นคนไทยเลยใช่ไหมครับเชื้อไทยไทย 100% ร้องเพลงชาติได้ปกติดูเหมือนแบบชอบตรงนี้ร้องเพลงชาติได้เหมือนพี่เดย์บอกเหมือนโปรตุริกันเหมือนอะไรเงี้ยเท่นะวิกันคืออะไรพี่โปรตุริกันโปรตุเกสคนโปรตุเกสอ๋อเปอร์ตูริโกโปรตุริโกโปรตุเกสไม่ใช่ไม่ใช่โปรตุเกสหรอผมหลอกใช่ใช่ซิงเล่นมุกเลยผมไม่เล่นมุกพี่ผมเออจริงแนวเลกเกตอนหน่อยๆอ่ะโอเคพร้อมแล้วก็ครับจัดเลยYo, what up? This is boy, young boy from Chambéry, man. กูเกิดแล้วก็โตมากับเพลงฮิปฮอปเด็กๆเพิ่งเล่นเกมแต่กูฟังฮิปฮอปเริ่มทำเพลงไม่สนก็เรียนพลังฮิปฮอปเรียนจบมาเป็นครูกูก็สอนเป็นฮิปฮอปเคยคิดว่าฮิปฮอปมันก็เป็นแค่แนวเพลงเด็กๆทางบ้านแซวแต่กูยังชัดเจนทุกคนมองกูแรปเลยแต่สิกูเป็นนักเลงเพราะฮิปฮอปต้องมีปืนมียามันละเลงแต่วันนี้พวกกูแรปมีคนมาให้ตังค์ว่ากูเล็กคอร์ดเพลงแล้วก็มีคนฟังจะอยู่ในมุมมืดตอนนี้กูล้มดังใครนินทากูโปรดด้วยโปรดระวังจะ
ากจุดนั้นถึงจุดนี้กูเดินทางมาไกลมีเหนื่อยมีท้อแต่กูต้องเดินต่อไปจะคำตูถูกบอกตัวเองต้องไหวเพื่อสายเลือดที่พร้อมมันอยู่ภายในใจทำกันมาตั้งนมตั้งนานฝึกแรปกดบีทเพื่อให้เชี่ยวชาญฝึกวิชาจากศิษย์ให้เป็นระดับอาจารย์ถึงตัวกูจะตายแต่ฮิปฮอปต้องอยู่ตลอดกันโอ้โหผมคิดถึงแรปเปอร์ยุคปี2000ต้นๆนะ50 Cent and shit ผมชอบเลือกบีทได้ดีมากแล้วก็ใช่ครับพอดีว่าไรมันได้คุยกับพี่นิโน่บอกว่าผมคือฮิปฮอปอ่ะมันก็เหมือนวงกลมใช่ไหมพี่แบบ90 New School อะไรเงี้ยแล้วผมเริ่มฟังในช่วงที่แบบ Oversize XXL TI แบบ G Unit อะไรเงี้ยใช่ๆผมก็เลยแบบหลงรักยุคนั้นใช่บีทเนี่ยบีทเนี่ยอย่างเงี้ยน่ะบีทแบบฟิลแฟชโจอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่แฟชโจแฟชโจเออเฮ้ยนั่งร้ายดีมากร้ายดีมันแบบเหมือนแบบขี่บีทไปด้วยแบบมันเหมือนแบบว่าเหี้ยเหมือนไอ้เนี่ยเล่นเซิร์ฟอ่ะมึงก็ไลฟ์ไปกับเวฟอ่ะเสียงหนักแน่นเป็นอะไรวะใส่เก่งรัดไอ้เหี้ยรัดตูดเข้าวิชาไม่เป็นไรพี่ผอแกงอิสไฟทำไมเหี้ยมากทำไมจับถึงกดไปครับเออผมว่ายังไม่โดนใจนะครับตามตรงนะครับคือมันนิ่งไปยาวๆเลยมันอยากจะมีพัชไลน์ที่เด็ดๆออกมารออยู่แต่ก็ยังไม่มีนะครับแต่ผมน่าจะเคยได้ยินแรปเขานะแต่ว่าน่าจะแบบว่าฟังแล้วสนุกไปด้วยมากกว่านี้ป่ะสักที่เคยได้ยินมานะครับใช่แต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรยินดีด้วยปกติตื่นเต้นครับทุกคนตื่นเต้นรอนานมากเลยนะพี่ผมมาแล้วทีแล้วก็ไม่เห็นผมถ่ายเนี่ยมันก็ต้องแบบดาวอ่ะพี่ก็ใจบูใช่ป่ะมันรอพูดจริงอ่ะพี่ก็รอรอจนเข้าวินแล้วเนี่ยต้องวิ่งก่อนขึ้นนิดนึงผมหลับแล้วหลับอีกถ้าน้องอยากเป็นแรปเปอร์ต้องมีอุปสรรคต้องสู้กับมันเข้าใจป่ะผมสู้อยู่ครับอย่าโบนมาตีห้าเท่ากันหมดเลยนะ6 โมงนะครับฮิปฮอปต้องอดทนใช่ไหมยังกูอดทนมานานแล้วกูเนี่ยเย่อดทนคำด่าสู้ๆนะฮะสู้ครับสู้ครับผมเจอกันสวัสดีแกชอบทำแอปสไตล์รสชาติหวานอย่างกิสแคทฟังทูแพสกินรสแบทถ้าชอบยงบอยก็เข้ามาแอสสวัสดีค่ะมู่หลานลาติรัตเอกทัศน์ AKA มู่หลานค่ะค่ะสำหรับรอบนี้นะคะหนูจะพูดถึงผู้หญิงที่โดนผู้ชายหลอกมาแล้วแบบเรารู้สึกยังไงแล้วก็แบบอยากจะด่าเขากลับไป มันจะโหดดุแล้วก็ด่าผู้ชายต้องเจ็บแน่นอนค่ะใครไม่เจ็บนี่มาเจอได้เลย สวัสดีค่ะมู่หลานค่ะ AKA มู่หลานค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมตื่นเต้นไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคงั้นซัดเลยคนเราตอนทำมันไม่เฮ้ยตอนมันร้องขอชีวิตหัวใจกูเจ็บจีสันดานกับมันออกฤทธิ์กูปิดสวิตช์ผิดติดคิดดูแล้วกูไม่ใช่ของตายทนโง่ให้มันสวมเขาควายงั้นกูคงต้องขอตายไม่อยากจะเสียดายกับรักควายเอ้ยมึงทั้งหลอนทั้งเพียเห็นเพื่อนกูทั้งสวยทั้งเนียนมึงเมาแล้วไปงาบกันกูขอสาบส่งลงนรกทั้งหัวทั้งเมียพูดมาได้อารมณ์ชั่ววูบมึงเอาหมดไม่แต่เพื่อนร่วมรุ่นรักกูจะประจานเรื่องของมึงให้ไปถึงชั่วหลานชั่วลูกไอ้กระจอกตัวผู้มึงสิงสู่ในอาจอมอึกองกูจะรวมคนที่มึงหลอกฟันรุมแฉมึงคือแมงดาปีกทองรักไถแต่ตังทุกวันไม่สำนึกสักคำไม่ละอายสักทีบาปบุญคุณโทษมึงคงไม่รู้จักเพราะไม่เคยพักดีสร้างอัศเจรีย์เอาไว้พักพิงทั่วไหนของขาดไม่เคยไปแอบเอ๊ะไอ้ต้นใจสงสัยมันขาดยาอีวะผู้ชายอะไรวะกูนึกว่ากุลสตรีจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเจอกันนะโอเค energy ดีนะค่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหรือตื่นหรือเปล่าตะกุกตะกักนิดนึงตอนเริ่มใช่ไหมใช่ค่ะพอผ่านมา10วินาทีเริ่มแคชอัพได้ไหมตัวเองว่าเริ่มได้นิดนึงค่ะเหมือนสติมันเพิ่งเริ่มมานิดนึงตอนแรกๆอาจจะแบบกังวลอยู่ค่ะโอเคพาสครับเติมกับตัวตลอดให้ลืมพวกอย่าเพราะว่าพันมันยากเสียงกูกำปนาดลามกูอัลวาดทำงามมาพาดก่อนจะพังทั้งชาติผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีคนจับตามองมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้โอ้
เฮ้ยมาว่ะก็วอลก็สวัสดีครับสวัสดีครับจองจองคนนี้จองผมไม่พร้อมอ่ะผมไม่พร้อมเลยสวัสดีครับนักเก่งครับสวัสดีครับผมคุณชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเก่งครับ AK Replace Best Flip ครับผมรีเพสนักเก่งนักเก่งบอกไว้ครับนักเก่งอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ครับผมเขาบอกว่าแค่เรียกชื่อเมื่อกี้แค่ขานชื่อตัวเองคนก็เฮกันแล้วนะครับผมไม่ธรรมดาคนนี้คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนพี่ขอถามอะไรอย่างได้ป่ะครับพี่อยากจะได้อะไรจากโชว์มีไม่ได้อยากได้อะไรครับพี่แต่อยากมาโชว์สกิลแล้วก็ให้เด็กรุ่นหลังทำตามกันมากกว่าครับเงินล้านหนึ่งไม่เอาใช่ไหมก็ได้ก็ดีครับพี่โอเคงั้นพร้อมนะพร้อมครับย่า repass here we go welcome to my flow babyควันมันทำกูโซนเบเบ้โตขึ้นมากับโฟลว์ใส่เสื้อผ้าจากโจนชอบฟังกันแต่โซนบนเจอกันทำหมดนี่กูรู้ว่าเพลงแร็ปแม่งให้อะไรกูเลยฝึกจนเจนแร็ปนั่งสปิทแต่เซมแท็กจนเป็นแชมป์แร็ปพากูไปเจอเพื่อนเจอพี่แร็ปบันทึกชีวิตกูไว้ให้ดูเป็นเจอร์นี่แร็ปพากูไปชนบุรีโกทูซีจำได้พวกกูสี่วิไลค์ให้รวมทีมโฟลว์ทูดีมแร็ปพากูไปเจอโลกกว้างทำกูกล้าโลกนั่งโยกหน้ากับโอสคูลในยุคที่โผล่ผ้าเข้ามาไฮวิดมีถ้าเกิดว่าไม่ได้แร็ปคงไม่ได้เจอกับซีสกายนะสิอัตราไลฟ์วิดมีไม่ใช่แค่เพลงแร็ปแต่กูได้หมดยันเรกไอ้สายมาเฟนมิวสิกทำกูแก้แกนมันทำกูเสพติดแรปไรกับแมรี่เจนนอตแมดดิเซนชอบฟังเทคในอิมิเนมและเพลงมันคือชีวิตส่วนแรปคือ everything yeah 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 ครับเชียร์ผมเหมือนเดิมครับผมครับผมสมกับแชมป์นะครับนะฮะซึ่งผมชอบเขาอยู่แล้วนะครับรีเพสนะครับเพราะว่าการคล้องสองของเขาจะเป็นการคล้องสองคืออะไรก็คือคล้องสองวรรณยุกต์คำท้ายนะครับซึ่งเขาใช้คำได้ดีแล้วก็มีประโยคก่อนหน้านั้นอธิบายให้คนเข้าใจฟิปของเขาคือใน4บาร์นี่น่าจะมีหลายฟิปมากเลยเนาะ2คำท้ายใช่มั้ยที่เขาเล่น2คำท้ายสัมผัสกลางเอาสัมผัสหน้าไปสัมผัสท้ายคืออะไรเงี้ยกูรู้ว่าเพลงแร็ปแม่งให้อะไรกูเลยฝึกจนเจนแร็ปนั่งสปิทแต่เซมแท็กจนเป็นแชมป์แร็ปพากูไปเจอเพื่อนเจอพี่แร็ปบันทึกชีวิตกูไว้ให้ดูเป็นเจอร์นี่คือมันก็ต้องใช้เวลาในการแต่งด้วยแต่อย่างเขาน่าถนัดทางนี้แล้วก็น่าจะไปได้เร็วกว่าจริงๆที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือวันนี้เราได้เห็นเก่งแร็ปแบบมีเมโลดี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าปกติเก่งเขาจะมาแบบแร็ปเพียวๆแร็ปเพียวๆวันนี้มีแอบเห็นเก่งร้องเมโลดี้ด้วยไม่เคยเห็นรีเพสแร็ปเมโลดี้มาก่อนแล้ววันนี้แบบดูแล้วแบบรู้สึกแบบเอ้ยมันมาเวนี้ว่ะมันงัดไม้อีกแบบนึงมามันโชว์ไงคือมันมีคนนึงที่มันบอกว่ามันทำนู่นนี่นั่นได้แต่มันไม่ทำแต่อันเนี้ยมันโชว์เลยว่ามันร้องได้มันแร็ปได้มิวสิกทำกูแก้ตะแกนมันทำกูเสพติดแร็ปไรกับแมรี่เจนนอตแมดดิเซนชอบฟังเทคไหนอิมิเนมและเพลงมันคือชีวิตส่วนแร็ปคือ everything รีเพสเขาเขียนกรเก่งอยู่แล้วเขียนแร็ปเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเขาแร็ปแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นในหนังเทปเดิมก็คือเคยเห็นมาแล้วแต่นี่เขามีไอเดียเขาไปคิดกันกองมาว่าเขาจะเมโลดี้โชว์พวกเราและเราก็นั่งฟังเขาไปเรื่อยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเขาพัฒนาตัวเองเขาเปิดใจเขาเปิดใจนะที่ฟังรีเพสมาไม่เคยเห็นรีเพสเล่นเมโลดี้อย่างนี้เลยครั้งแรกถ้างั้นคุณเปิดโลกแล้วล่ะคุณคงอยากทำอะไรใหม่ๆแล้วถูกไหมครับพี่เฟียวมากท้าทายพร้อมที่อยู่ในทีมแฉบๆป่ะฮะอยากผมอยากถามผมคุยกับเขาไปนานแล้วว่าจะมีเพลงด้วยกันใช่ผมก็คุยกับเขาผมทักเฟซบุ๊กเข้าไปเมื่อก่อนได้แค่คุยแต่คนนั่งเงียบๆสองคนนี้อันตรสองคนนี้แล้วไปมึงถาม C2 แล้วยังผมอยากถามนั่นเอาผมไม่ต้องขยับปล่อยรามเข้าเข้ามาตอนที่ปากคนนั้นจุดประจุดระเบิดเดี๋ยวเกทเทสแรปถ้ามึงเฮทเทสแล้วก่อนมึงทันได้ยินที่เมสเซจแรปกูจะสื่อโชคดีเก่งโชคดีเจอกันรอบต่อไปครับเก่งขอบคุณมากครับเชียร์ยินดีด้วยครับเอาสไตล์ตัวเองไปอีกระดับนึงให้ได้แล้วก็โชว์ใหม่ไม่ขออะไรใหม่ไม่ผู้เชียร์เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นผู้ที่ได้สร้อย Show Me The Money จากการ Face to Face กับ Lazy Loxy ผมวิ่งขึ้นข้างบนอารมณ์มันทุ้งมันพล่านจนผมไม่อาจทนที่จะเก็บใจนึงก็มั่นใจแต่ก็มีความกลัวแฝงเข้ามาอยากจะบอกตัวเองว่าก็ทำให้เต็มที่ครับผมขึ้นไปแล้วก็ทำสิ่งที่สนุกทำสิ่งที่ตัวเองรักไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่เป็นไรThank you.
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ชื่อแชมป์ครับ AKA อิสราฮาสังฮีครับผมโอ้สลา AKA ขอเสียงช่วยเชียร์หน่อยได้ไหมครับเย้คนนี้เก่งมากเลยพี่เป็นคนที่เล่าเรื่องราวได้ดีมากจริงเหรอเดินไปเคาน์เตอร์แล้วก็ทิปเบาๆเพราะกลัวผู้คนเขาจะแตกตื่นพี่ครับพอดีผมอยากจะเช่าเรื่องนี้ครับพี่ครับพอดีว่าผมชอบเรื่องนี้นี่ใครให้สร้อยอ่ะใครให้สร้อยผมเป็นคนให้ครับโอเคอยากรู้ที่มาของชื่อครับมันแปลว่าอะไรผมชื่อจริงชื่ออิสระแล้วบ้านอยู่แถวสังฮีครับโอเคก็คือตรงตัวเลยอยากให้มันเกาหลีก็เลยเพิ่มอิสระฮาสังฮีเข้ามาอ๋อถึงว่าวันนี้จะแรปสไตล์เกาหลีไหมครับวันนี้ไม่ค่อยเกาหลีเท่าไหร่โอเคครับพร้อมไหมครับขอทำใจแป๊บนึงครับโอเคโอเคไหมครับกลัวหลับกลัวหลับโอเคลุยเลยโอเคครับผม Let's goคือหนึ่งผมกำลังจะอาบน้ำผมถอดเสื้อผ้าไปแขวนก็จะไปแปรงฟันตรงอ่างน้ำขณะผมกำลังจะหยิบแปรงเหมือนมีอะไรมาสะกิดแขนผมหลบสายตาไปดูทีแปรงเหมือนมีแมลงสาบยักษ์วู้สีน้ำตาลเงาวับดูคล้ายลูกเก่ารัดเกาะอยู่ที่แปรงแกว่งหนวดไปมาพร้อมทิ่มแทงผมกวาดสายตาหาอาวุธที่จะทิ่มแทงให้มันบี้แบนเลยคว้าขวดแชมพูแล้วที่มันแรงอ่ะผมก็ตีแม่งเปรี้ยผมไล่ฟาดดังเปรี้ยแมงสาบแมงวิ่งซ่อนเปรี้ยผมไล่ฟาดดังเปรี้ยสักพักแมงบินวนแค่เห็นผมก็จิตหลุดผมติดอยู่กับแมงสาบบินหันไปเห็นสายยางที่ฉีดตูดแล้วหยิบขึ้นมาแล้วกราดยิงความแรงของน้ำสักสิบสูบยิงแมงเหมือนขี้ที่ติดตูดแมงสาบแมงร่วงน็อกออนเดอะกราวด์แอนด์ไอเซบแบล็คฮอคดาวไม่ได้แบล็คฮอคดาวมอมรีพีทแบล็คฮอคดาวเดี๋ยวอันนี้แรปมาจากชีวิตจริงป่ะเนี่ยใช่ครับผมคือตัวใหญ่งี้กลัวแมงสาบกลัวครับเฮ้ยผมโอเคแล้วผมกลัวแมงสาบเหมือนกันผมฟิลกลัวตอนมันบินใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่านี่น่าจะเป็นแบบเกียรติที่ดีมากเลยนะไอเดียที่ดีมากเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ผมก็ยังไม่เคยได้ยินผมก็ฟังแรปมานานแล้วก็ไม่เคยได้ยินเลยซึ่งเนี่ยผมก็บอกว่าคำบนโลกมันไม่มีทางตันนะครับคือเราหยิบจับใช้ได้หมดในชีวิตประจำวันเราเจออะไรสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะไรเงี้ยเราเอามาใช้ได้เจอกันรอบต่อไปครับโอเคสู้ๆครับนะเจอกันสู้ครับแสดงความยินดีด้วยอิสราบ้านอยู่สังฮีก็เลยเป็นอิสราสังฮีใช่ครับนะมั่นใจได้ไงว่าเล่นเซนเรื่องแบบนี้แล้วพีดีจะชอบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สำเร็จนะแต่ถือว่าเวิร์กนะแสดงความยินดีด้วยโอเคไปนะP6 ครับสวัสดีพีดีทุกคนครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพวกครับนายครับ P6 ครับผมเป็นคนที่ไหนครับผมขอนแก่นครับเอ้ขอนแก่นแรปเปอร์เยอะเว้ย KKZ แบบทำไมถึง P6 P นี่ชื่อจริงครับปุณณภพ6ปีเกิด2546ครับโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับ16ครับโคตรเฟี้ยวคนนี้คือแรปแบทเทิลเฟี้ยวมากเลยนะครับผมคือแบบผมครับเขาบ่อยรูปโปรไฟล์เขาเป็นรูปผมให้ถ้วยเขาอยู่บนหน้า Facebook เลยคือวันนั้นแรปเฟี้ยวมากเลยพี่คือแบบไม่ใช่แบบอยู่โผล่มาคือตบตัวเต็งหมดรายการเลยพี่งั้นเดี๋ยวจะรอดูว่าปีนี้โชมีใครจะให้ถ้วยเราแล้วลงไปรูปในเฟซนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับแต่พร้อมแล้ว Skate itเอ้ยเอ้ยเอ้ยพราะว่ากูคนเดิมยังอยากที่จะลงเดิมพันและในตลอดการเดินทางที่ต้องประสบปัญหาต้องเผชิญมาเกินคำว่าแพ้ไม่มีข้อแม้แก้ไขทะลุว่าแย่งปล่อยให้แค่ไหลว่ากูอุปสรรคจะหนักกูแค่หายใจเข้าลึกๆและนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนทุกคนแยกกันเป็นบอสเป็นขุนกูพร้อมทะลุเก็บความรู้สึกที่มันมีราคาโอ้ยฝ่าวงร้อมกระสุนเตรียมพร้อมสหายมาสควอตเต็มไฮไม่มีเวลามาเล่นอะไรเพราะใจกูพร้อมจะสูง
ร้อนชนฝากูต้องหาทางออกพร้อมทุกนาทีนี่ละมาจนตอกเรื่องในกะกะอับสมัครลงตอกแสงไฟประดับกูต้องขยับจนหอบและกูยังเคลื่อนไปน้ำลายยังเปื้อนใหม่ไม่สนมึงทำไปเพื่อใครแต่เพลงกับกูนี่เพื่อนตายมึงสนิมกูทองออเดอร์แบรนด์มากองยูบีชิลิสมาซองมึงสนิมกูทองออเดอร์แบรนด์มากองยูบีชิลิสมาซองโว้ตอนสปิททำนองตอนมึงฮิตเดอะบอลดีไซน์เดอะแบรนด์กูจองเอ้ย one shot two shot พระพระอะไรก็ซูมออก I got two stock I make you scat like a shoe on wall โอ้เดือดว่ะวันนี้โฟลว์ได้แปลกมากคือผมเป็นคนให้สร้อยไปด้วยรอบ face to face นะครับแล้วก็สัดส่วนเขาแปลกมากแล้ววันนี้มาแรปก็ยังแบบคงสไตล์เดิมอยู่วิธีการลงของเขามีความ lay back ผสมมีความ flip มี flow แล้วเขาเลือกบีทมาได้โอเคด้วยวันนี้ทำให้แบบทุกอย่างมันเคลียร์ตอน10วิสุดท้ายอ่ะเขาสับใหม่ flow ใหม่ถูกไหมใช่ครับไม่สนมึงทำไปเพื่อใครแต่เพลงกับกูนี่เพื่อนตายมึงสนิมกูทองออเดอร์แบรนด์มากองยูบีชิลิสมาซองโว้ตอนสปิททำนองตอนมึงฮิตเดอะบอลดีไซน์เดอะแบรนด์กูจองเอ้ยฝรั่งเมื่อกี้นึกว่าฟิลอิจิมาอะไรเมื่อกี้เขาก็โดดใช่ใช่ใช่แต่ฟิลดีไซน์แรปได้ดีมากเขาดีไซน์ดีเทิร์นนี่หว่าความแข็งแรงของการแรปจริงๆแค่สัดส่วนมันเราไม่แบบไม่ถึงกับเกาหลีนะเราเป็นภาษาไทยคือเขาทำได้ขนาดนั้นคือแบบเจ๋งสัดๆแล้วดูความแตกต่างของภาษาจริงท่าทางคาแรคเตอร์ด้วยนะมันออกมาหมดเลยนะรู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นด้วยแต่ก่อนไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้เริ่มมีการใส่ภาษาอังกฤษผสมกับเนื้อเพลงให้ตัวเองดูอินเตอร์มากขึ้นก็น่าเป็นมามืดของรายการนี้แน่นอนครับวันนี้เอาให้สุดไปให้สุดขอบพี่ดีด้วยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันรอบต่อไปผมขอพูดอีกอย่างนึงก่อนได้ไหมครับได้ครับเมื่อซีซั่นแรกอ่ะผมมาแข่งโชว์มีแล้วตกรอบ Ring of Fire ตั้งแต่วินาทีที่ผมลงไฟไปอ่ะผมเหมือนรอเวลาผมนับวันได้เลยที่จะกลับมาที่นี่ผมต้องการจะกลับมารักษาแผลเก่าของผมสุดยอดขอบคุณ PD ทุกคนในวันนั้นที่เหยียบไฟให้ผมนะครับเพราะว่าไฟในวันนั้นมันหลอมโลหะอันนี้ให้กลายเป็นดาบแล้วว้าวสุดยอดโหได้แล้วยินดีด้วยเกินไปนะกลับมาใหม่กลับมาใหม่คำคมไฟเด็ก16 17สมัยมันเฟี้ยวขนาดนี้เคซีเคซีฟอร์เทYes sir สุดยอดสุดยอดครับผมสวัสดีครับ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 คือหัวใจมากครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมบาร์ส AKA Wheelchair Boy ครับครับใครให้สร้อยครับพี่ป๊อปให้มาครับซีซั่นนี้ผมเป็นคนออดิชั่นเข้ามาเองเพราะว่าอธิบายหน่อยเหมือนที่พี่เดย์บอกผมก็ดูตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วที่เขาแรปนะครับแต่ว่าพอมันก็จะมีช่วงเวลาที่ได้เบรกไปเขาก็เหมือนไปพัฒนาขึ้นเขามาแรปอีกรอบนึงต่อหน้าผมอีกรอบนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความพัฒนาซึ่งก้าวกระโดดขึ้นไปเยอะพวกเราต้องช่วยกันแก้ก่อนที่ทุกอย่างมันแย่อย่าเอาแต่บ่นกันแก้ว่าใครรับผิดชอบกันแน่และกูไม่ยอมตายจะไม่ใช่จากควันที่ทำเองนอกจากหมาตาก็ฝุ่นหนาที่กูยำเกงเลยต้องรีบทำให้มันนำเทนเลยอย่าบัวโต๊ะก็เป็นกำเวนมันก็ฟังเพลงที่มีคลาสสิกและช่วยหยุดตีกันสักทีเถอะกับไอ้แค่เรื่องแจกหรือไม่แจกถุงพลาสติกเนี่ยผมรู้จักเขาผมรู้จักกันครับผมเอาเหรอผมเคยสปอนเซอร์มิวสิกวิดีโอให้เขาใช่ครับเสื้อที่ใส่ตอนนี้ก็เสื้อพี่พีชใช่ปรบมือนะครับเดี๋ยวล่าสุดพี่พีชก็ยังให้ตังค์กินข้าวอยู่เลยผมให้ไดเรคเตอร์ไปถ่ายวีดีโอเขาเลยพร้อมไหมครับพร้อมไหมหายตื่นเต้นยังไม่เหลืออะไรแล้วพี่สปองผมลอยไปหมดแล้วโอเคจัดไปจัดไปลุยลุยมาโยแม่ครับกูปวดหัววะแม่งมีแต่เรื่องให้คิดค่าไฟค่าห้องและน้องๆต้องให้ทิปแมนยูก็ทำผิดตั้งที่เชียร์ไป2บันไม่ได้อะไรกลับมาแต่ยังพาสมองพังเลยดูหนังหวังจะคลายเศร้านั่งเหลากำลังเพลินแต่บังเอิญมีสายเข้าเราก็ถามไปโทรมาทำไมกูยุ่งอยู่เพื่อนมาถามมึงเป็นอะไรเลยบอกว่าเครียดเรื่องลุงจะลุงหรือป้ากระช่างเถอะเราควรจะปล่อยวางแล้วเขาวัดกันบ้างเถอะนะเข้าใจกันหรือเปล่าหนูๆแต่เกิดว่าเข้าใจพี่69แล้วสาธุเมื่อกี้กูพูดเล่นนะแค่หยอกก็แค่บอกมาแน่บอกไม่แน่รองมันอาจไม่แย่รองลงไม่ได้ร้ายเหมือนที่มึงนึกและกูแม่งโคตรจะเทินขนาดว่าเป็นอัมพฤกษ์เรื่องไม่ดีก็ช่างมันอย่าไปสนใจช่างแม่งแม่งมีพวกของกลางแค่ทำเอาเราต้องรอแร่แต่มันก็แก้บางช่วงเวลาตอนที่มึงเสียน้ำตาอย่าลืมว่ายังมีพ่อกับแม่อยู่นะ
Yes sir lit Yes sir You killed itผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะพูดตรงนะใช่แล้วผมเพิ่งเคยได้ยินเขาครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบทำให้ผมตั้งใจฟังมากอ่ะจนจบแล้วแบบผมชอบมากอ่ะชอบคนสุดจัดขอบคุณครับใจคนใหญ่มากชนะใจตัวเองนะแบบสุดว่ะซีซั่นที่แล้วหรือว่าใครจะให้แม็กให้อะไรไม่รู้นะฮะแต่ซีซั่นนี้ถ้าอยู่ PXP นะผมเปลี่ยนสีรถคันใหม่ให้คุณเลยจดไว้นะฮะจดไว้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานทำสีใหม่ให้เนี่ยมันก็เอาสเปรย์จากหัวมาฉีดให้แค่นั้นแหละเชียบได้ครับดูกระทบนะพูดเรื่องสีหัวคุณด้วยไอ้ MV ที่แล้วพี่เป็นสปอนเซอร์ใช่ป่ะแต่วีนี้พี่เป็นสปอนเซอร์เองอ๋อครับเอางี้เดี๋ยวมาอยู่แชมป์เดี๋ยวพาไปโชว์ไลฟ์เดี๋ยวพาไปแบบใช้แบบไลฟ์สไตล์ผมว่าไปอยู่แชมป์ครับไลฟ์สไตล์แบบแชมป์มีในใจไหมฮะตอนที่ผมเขียนในใบสมัครผมเขียนว่าผมอยากร่วมงานกับเซอร์ป๊อปปาร์ตแล้วก็ตอนที่ได้สร้อยผมก็ได้จากพี่ป๊อปอีกโอ้ถ้าเกิดผมได้เข้ารอบผมก็จะอยู่กับพี่ป๊อปครับโอ้โหก็ต้องมาแยกกันแล้วครับที่พูดมาเรื่องสปอนเซอร์ MV เรื่องพิธีบอยไม่กินไม่มีกูเลยไม่มีละไม่มีอะไรลืมไปหมดแล้วลืมแล้วกูจะบอกว่าไอจีน้องเขานี่ยังกูกดไลค์ทุกรูปนะกูต้องเช้าเอายังกูด้วยนะคนนี้เดี๋ยวขอบอกก่อนนะแบบจริงๆก็แบบรักพี่พีทเหมือนกันครับแบบเจอกันล่าสุดคือพี่พีทยังให้ตังค์ผมกินข้าว500อยู่เลยในห้างแล้วรู้สึกว่าแบบก็รักก็จริงๆก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันครับไม่เป็นไรป้าเพื่อนพี่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอยู่ทีม PXT เดี๋ยวพาไปกินข้าวไม่เป็นไรกูเอาจริงนะกูไม่ได้อยากไปกินข้าวหรือไปอะไรกูอยากทำเพลงว่ะ Let's go โอเคครับแต่วันนี้ฟิกอยากได้มากนะ Let's go สุดยอดมากก่อน Let's go สุดยอดมากครับผมครับ Let's go man Let's go มีแรงครับนี่ฉันก็ขอสัญญาจะไม่เธอนั้นเสียน้ำตาตลอดเวลาที่เรายังรักกันเอเลี่ยน1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเอเลี่ยนก็วันนี้มาอย่างชิวๆกับอย่างวินวินYeah, I'll be Yahoo! สาวๆทั้งว้าวแนะนำตัวเองเลยครับน้องบัวสวัสดีค่ะชื่อบัว AKA Ivy B มีเพื่อนเป็นเอเลี่ยนค่ะทำไมครับคือว่าตอนหนูหลับอยู่ในห้องอ่ะมันมีแบบแสงสีเขียวๆออกมาจากห้องเขียวออกมาจากห้องแต่ว่าหนูยังไม่ได้เปิดประตูหนูเบาไปเนี่ยหนูเบาอะไรวะไม่กูกำลังกินโอเคยังไงต่อพี่ listen ค่ะแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยมองเข้าไปแล้วแบบมันก็ไม่มีอะไรแต่หนูว่ามันมีตรงนั้นอ่ะหนูเชื่อว่ามันมีจริงๆพี่ชอบคนแบบนี้มากใช่ชอบมากเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมงงไปหมดแล้วเว้ยพี่ใช่คิดเองคิดงงมากเลยเว้ยไม่ต้องคิดมากใจเย็นก่อนเฮ้ยตั้งใจฟังก่อนใช่ค่ะหนูมีเอเลี่ยนตุ๊กตาอยู่หลายตัวมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวคุณนะคุณไม่ใช่ค่ะงั้นเธอพร้อมถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วจัดเลยจ้ะน้องจัดเลย yeah DJ drop the beat I will be let's get it yo yeah okay มีของว่ะ hello alien shout out to I will be the legend of the world huh I mean in the future yeah วันหนึ่งฉันเจอเอเลี่ยนมันดวงใหญ่เสื้อผ้ามันก็ไม่มีใส่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหนาวหรือไม่มันทักฉันว่าเอเยียนอะไรฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นนักเรียนดีเด่นเรียนได้ดีแล้วก็แต่งเพลงเก่งฉันถามมันว่าดงค่ายสงบไหมมันมีทะเลและมีกบไหมจากก็วานมีฝนเท่าไหร่และเธอตัวเล็กกลัวเธอตัวใหญ่ยะฉันไม่เข้าใจเลยจริง
ขอบคุณค่ะน้องมีเสน่ห์มากครับเอเลี่ยนรอน้องอยู่ข้างล่างครับผมใช่เอเลี่ยนน้องมีเสน่ห์มาก1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวการแรปก็ถือว่าเป็นชีวิตของหนูเลยก็ว่าได้การแรปมันก็เหมือนการได้ระบายความรู้สึกออกมาวันไหนแบบโลกนี้ไม่มีแบบเพลงแล้วอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่รู้จะไประบายที่ไหนอะไรเงี้ยผมชิงชัยถนอมชาติ AKA Damn Sweet ครับสำหรับรอบ Ring of Fire ก็อยากจะแสดงความแข็งแรงออกมาอะไรเงี้ยจาก2ปีที่แล้วที่ผ่านมาเราก็จะมีเพลงที่ฟังแล้วก็เป็นสายแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยครับซีซั่นนี้อยากจะแสดงออกตัวตนอีกตัวตนหนึ่งซึ่งจริงๆเป็นตัวตนจริงๆของผมทั้งการใช้ชีวิตหรือว่าการดำเนินอาชีพหรือว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอดทนถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับก็อยากจะแสดงออกตรงจุดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชิงชัยครับผม AKA Damn Sweet ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคุณน้าคุณตาครับไม่เจอกันนานนะครับพี่ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับลูก1คนเอาอีกสักตั้งนะครับผมเอาอีกสักตั้งครับพร้อมป่ะพร้อมครับโอเคพลิกพันแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตฉันจะบ้าตายรายวันแล้วนี่มันอะไรกันคิวรถทุกคันมันมีมีดปืนไม้ไว้ลบราค่าฟันแล้วไม่คิดจะเคลียร์กันเอาซะลืมหมดว่าใจเคยผูกพันกลัวว่าจะอดโกยหมดไม่แบ่งมันเลยมีเหลือสักหยดน้ำใจให้แบ่งปันขณะที่หมอกควันมันมาผ่านทุกชีวิตแต่ศักยสมองไม่เหลือท้องให้ชีวิตคิดว่าไปกระแสแม้เดี๋ยวก็ผ่านมันมีอยู่ในหนังสือมึงเอาแต่ถือไม่เคยอ่านแต่เกิดเป็นคนไทยหนักแค่ไหนก็ทนไปสถานการณ์ลำบากต้องอาบต้องลนไฟแม้ว่ามันจะร้อนย้อนแย้งไปทุกด่านแต่กูก็พอจะผ่านมันหมดทุกก้อนไกเขาแข่งขันแต่ไม่ใช่ตัวเต็งไม่น่ากลัวถ้าไม่เป็นตัวเองโลกที่บอกว่าร้ายบอกว่าน่ากลัวเก่งจะอยู่ได้มึงเลิกที่ตัวเองโลกที่ความจริงมันเลื่อมล้ำแต่กูจะเป็นอีกคนที่จะไม่ทำให้เสื่อมทรัพย์โลกที่คนด่าว่าเหตุเอกฉันท์แต่กูจะเชนโลกใบนี้ให้เป็นสวรรค์ว้ายยอดครับรักเบบี้มันฟังคอนฟังลิสกินเลยมาแรกๆคือบีทคิดว่าโหมันหนักมากคุณไหวแล้วแล้วปกติบีทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ใช่แนวแร็ปคอคุณต้องมีแบ็คกิ้งแทร็กวันนี้เขาไปได้นะเขามีวากนิดวากหน่อยกลัวว่าจะอดโกยหมดไปแบ่งมันเลยมีเหลือสักหยดน้ำใจให้แบ่งปันบีทไม่กบเขาอะเขาชนะบีทอะใครกล้าเอาบีทนี่มีอยู่คนที่เอาบีทเนี่ยนั่นคือเขาอะจริงๆตอนที่เราทำเพลงกันคุยกับพี่นิโน่ว่าผมอยากจะแข็งแรงขึ้นมาอยากจะสนุกขึ้นมาครับก็เลยอยากจะลองทำดูเมทัลครับเพราะว่าตอนซีซั่นที่แล้วอ่ะเขาจะเป็นแบบเลย์แบ็คแล้วก็แบบว่าชิลมากชิลแบบว่าเฮ้ยแล้วก็ใช้ภาษาที่สละสะสวยมากเป็นแบบโบนเติร์กงี้แบบแบบยังแบบโบนเติร์กฮาร์โมนีแบบว่าเขาเล่นเมโลดี้ได้เจ๋งมากในเวลาแลบหยอกย้อนด้วยชิงร้อนเผาคนแรปเพลงดิสเหมือนกับเราข่าวคำแรปคำร้ายที่ตะโกนกล่าวดูลายดุดลมที่มันสัตว์อ้าวอันนี้เป็นอีกฟีลลิ่งที่เฮ้ยไม่นึกว่ามึงทำได้นะแต่ได้อยู่แล้วเสียงชัดเจนมากแล้วทำไมถึงมากลับมาอีกรอบนึงในโชว์มินิมันนี่2ครับก็ให้คำมั่นสัญญากับพี่ๆน้องๆไว้ครับทุกคนที่อยากจะเชียร์เราผ่านหน้าจอทีวีอะไรครับก็อยากมาให้เขาเชียร์อีกเยี่ยมครับไม่ได้กลับมาหาพี่เดย์ใช่ไหมครับยินดีด้วยครับยังไงเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับผมชื่อซองอิวคังครับผม AKA อิวคังอายุ20ปีครับจริงๆผมเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแนวฮิปฮอปหรือว่าจะเป็นร็อกหรือว่าจะเป็นอินดี้แล้วก็ผมเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกแย่ครับผมเป็นเชิงเหมือนโรคซึมเศร้าครับผมก็เลยอยากระบายความรู้สึกตัวเองผ่านเพลงผมรู้สึกยังไงผมก็เขียนออกมาผ่านเนื้อปลดปล่อยความรู้สึกผมออกมาผ่านเพลงมันก็เลยทำให้ผมดีขึ้นผมก็เลยมาถึงจุดๆนี้ได้ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ดูเป็นคนเกาหลีใช่ไหมเนี่ยใช่
ผมเคยเห็นเพลงคุณใน YouTube นะครับผมเฟี้ยวมากครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับผมอ๋อ20แล้วครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วลุยครับผม Yeah bring it on Hey Hey whatในห้องนี้ไม่มีใครมีแค่ตัวกูทุกคนมีความสุขยกเว้นตัวกูกูอยากจะล้างมันออกแชมพูรู้สึกว่ากูอยากอยู่ในโลกสีชมพูกูเคยบอกแล้วไงกูคนธรรมดาชีวิตกูไม่มีใครวันที่ผ่านมา I need to poker face Lady Gaga กูอยากจะเต็มร้อยแต่ยังก้าวๆ I wanna be a rapper กัน the rapper man I sent you care ด้วยจนนันเองก็น้องไม่ type man กูอยากจะสำเร็จเป็นลูกที่ดีต่อแม่กูอยากจะสำเร็จเป็นลูกที่ดีต่อแม่ชีวิตกูวิ่งวิ่งวิ่งแบบพิตูน Show me the money too Glock and pistol กูต้องทำไม่ได้ I won't miss this Show me the money too for my people Whoa, 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 whoa,พอผ่านไป4บาร์ต่อ4บาร์แล้วผมรู้สึกฟิลมาผมขอพูดเลยว่าแบบไม่มีส่วนไหนในสักส่วนนึงเลยที่ผมไม่ชอบเลยนะครับเมื่อกี้ตั้งแต่ขึ้นมาคำแรกผมพูดเลยว่าผมได้ยินเสียงคุณพูดคำแรกอ่ะผมกับหันไปมองหน้าเลซี่ก็รู้แล้วว่าเนี่ยว่าเนี่ยคือแบบสิ่งที่ผมต้องการมากเลยเสียดายที่ตอนให้สร้อยผมยังแบบไม่เจอคุณนะเฮ้ยถ้าผมใจเย็นก่อนเพื่อใจเย็นyo he's hard as fuck bro สำหรับผมส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อส่วนตัวนะเป็นความเชื่อส่วนตัวสำหรับผมอ่ะคนน่ะมันแบบเราสามารถฝึกแรปกันได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าโทนเสียงเป็นสิ่งที่เราแบบเลือกบางคนน่ะมันจะมีโทนเสียงพิเศษที่แบบเราฟังแล้วมันจะคลิกเลยผมก็รู้สึกได้แล้วว่าคุณเป็นคนที่มีโทนเสียงพิเศษและเหมาะกับการแรปมากครับผมเสียงเขาค่อนข้างมีเสน่ห์นะเป็นโทนต่ำทุ้มซึ่งสำหรับฮิปฮอปแล้วอ่ะสำหรับโดยความเห็นส่วนตัวผมมันเป็นโทนที่ผมชอบฟังอะไรได้เปรียบมันได้เปรียบคือมันแรปมันทำให้เขาแบบแรปอะไรก็ดูเท่ไปหมดอ่ะมันเป็นโชว์ที่แบบว่าเรารู้สึกได้ถึงความถึงอิโมชันของเขาเลยแล้วก็เขาเป็นคนเกาหลีนะแต่ว่าเขาพูดคำศัพท์ไทยได้แบบเป๊ะแล้วเราเข้าใจเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาแฮมแบบเฮ้ยพูดอะไรวะแต่แบบไม่เข้าใจเลยทันทีแอททูดเขาแบบว่าเหมือนเขาไปฝึกภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาใช่แล้วก็ใช้คำสีชมพูใช้คำอะไรที่ง่ายแต่ว่าออกมีนิ่งออกมาแล้วมีพลังมากฟีลลิ่งมันเต็มมากชอบมากนี่ออกปะเรื่องที่เขาพูดคือผมรู้เลยว่ามันเรื่องจริงเขาฟีลตรงนั้นจริงว่าเขารู้สึกแบบวังเวงขนาดไหนหรืออะไรขนาดไหนในความรู้สึกของเขาตอนที่เขาเขียนรามันอะใช้ศัพท์ไทยที่ง่ายแต่ใช้ศัพท์ไทยเป็นอะแต่ผมว่าถ้าเกิดคุณรู้ศัพท์ไทยเยอะขึ้นอะคุณจะไปได้อีกอะเพราะขนาดคุณรู้แค่นี้คุณยังทำให้เพลงนี้แบบผมฟีลคุณนะเรียลครับฟีลผมฟังแล้วผมแบบรู้สึกว่าเขาน่าจะมีเรื่องที่จะเล่าอีกเยอะมากๆโทษนะฮะขอถามนิดนึงไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมเคยผ่านแย่มาครับผมแต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าผมพยายามสื่อตัวเองสื่อความรู้สึกตัวเองผ่านด้วยการทำเพลงครับผมดี That shit hard ครับมีแล้วอย่าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยระบายไปเพราะว่าฟังแล้วรู้เลยอ่ะรู้แบบเขาดิ่งมากรามเขาดิ่งแล้วเขาแบบมีมุมที่เขาน่าจะอึดอัดอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นผมอยากฟังคุณเรื่องราวของคุณต่อไปในรอบหน้าวันนี้ยินดีด้วยครับแล้วเจอกันรอบต่อไปขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับผมออกแพสจีrespect that how you come รอบ Ring of Fire ในวันที่2จบลงจาก137คนที่ผ่านเข้ารอบ Face to Face มาได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีโอกาสแรปจนครบ60วินาทีและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่การแข่งขันในรอบ Ring of Fire ยังไม่จบใครจะเอาตัวรอดในการแข่งขัน Hip Hop Survival นี้ไปได้ติดตามได้ในShow Me The Money Thailand ซีซั่น2สัปดาห์หน้าใครจะผ่านบททดสอบวงแหวนไฟของเราไปได้ I don't give a fuck with bullshit กูขอฟลิปรามใส่พวกปากมาเห็นกูเป็นเด็กเล่ยต้อนกูจนติดข้างฝาเกิดเหตุการณ์ยิงทิ้งในเรื่องจริงตะวันแบบแสกๆมายืนกลางแดดก็จะต้องเจอเชื้อโรคมาแจกมาแบกจะแดกอะไรก็ผิดแพกและนี่คือสัปดาห์สุดท้ายในการแข่งขันรอบ Ring of Fire I keep eyes on my bright hairshow me the rest เตรียมใจดราม่าต้องเนี่ยเวทีเป็นไฟ